ราชการต้องช่วยดูแลคือว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับไปอยู่ได้ไม่ได้คือเพราะหันศาก็มันคือให้คือเรายังไม่มั่นใจว่าจะกลับไปอยู่ได้ไม่มั่นใจครับที่ปู่ฝากมาก็คือปู่ก็อยากไม่ต้องการเงินทอนอะไรคือเงินเนี่ยมาได้มาแล้วมาเลี้ยงไม่ได้ทั้งชีวิตหรอกค่ะคือปู่ก็อยากได้กลับไปที่บ้านเกิดของเขาที่บ้านใจแผ่นดินกับบางกลอยบนนะคะถ้าปู่ได้มีโอกาสกลับไปในปลายชีวิตของเขาปู่ก็ภูมิใจแล้วอะค่ะคือมันช้ำมาก่อนที่ผมมามันก็เป็นดวงไว้เต็มไปหมดคือเป็นดวงที่เขาไม่เข้าไปทำแล้วเขาเปิดป่าใหม่คือเขาไม่เข้าไปทำซ้ำเหมือนไล่หมุนเวียนแล้วมันจะเป็นเขาทำลายล่ะปี53นี่พอเขาเก็บเกี่ยวเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่อยู่แล้วมันเป็นเพิงพักที่มันอยู่แล้วก็เขาล้างแล้วเขาก็ไปอยู่แปลงใหม่ราชการนี่ไม่ถึงว่ารวมหน่วยงานทุกหน่วยงานราชการเข้าไปทำพร้อมกันสิงหากันยาเราเข้าเลยกัญชาแบบนี้เลยเรารู้คนเดียวไม่ได้แล้วเราเอาผู้ว่าราชการจังหวัดไปเอานายอำเภอเข้าไปเอาทุกคนต้องไปเจ็บช้ำพร้อมผมแล้วเพราะว่าผมเก็บคนเดียวไม่ได้สิ่งที่มันบอบช้ำที่เราคิดว่าเราเจรจาแล้วเราคิดว่าคนอยู่กับป่าได้เราคิดอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่แล้วมันไม่มีคนอยู่แล้ว 100% ที่เราทำเนี่ยคือคนที่ทำขนาดนั้นได้ก็คือเดรัจฉานคนคือจากสาร
ปกครองชั้นต้นตุลาการสำนักศาลปกครองในก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินจะให้ตุลาการท่านหนึ่งมาแถลงคดีว่าท่านมีความเห็นยังไงตุลาการมาแถลงคดีครั้งแรกสุดแต่คนท่านเดียวนะให้ความเห็นคือให้ยกฟ้องพูดง่ายว่าเจ้าที่ทำถูกหมดแล้วชาวบ้านไม่มีสิทธิ์อะไรเลยยกฟ้องไปเลยไม่มีอำนาจในการฟ้องอะไรงั้นแหละครับแต่ว่าพอศาลตัดสินศาลก็มองว่าชาวบ้านบุกรุกใหม่ไม่กลับอยู่ที่ที่เก่าเจ้าที่เผาบ้านถูกแล้วเพียงแต่ว่าไม่เอาทรัพย์สินออกก็ให้ค่าทรัพย์สินของชาวบ้านที่เจ้าที่ไม่เอาออก 10,000 บาทชั้นต้นนะครับวางไว้แบบนี้นะครับตุลาการที่มาแถลงก่อนหน้าอันนี้เมื่อ3เดือนก่อนท่านก็มองว่า 10,000 บาทโอเคชาวบ้านก็ยังบุกรุกอยู่นะครับไม่มีสิทธิ์กลับท่านก็บอกกันนะฮะแต่ท่านให้เพิ่มมาอีกอันนึงคือบอกว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ผิดกฎหมายไม่ชอบแต่พอศาลปกครองสุดออกมาครับท่านก็บอกว่าชาวบ้านเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมไม่พูดถึงเรื่องผิดกฎหมายเลยเพราะฉะนั้นจริงๆเขาก็มีสิทธิ์อยู่ตามรัฐธรรมนูญถ้าจะไม่พูดเรื่องผิดหมายละท่านจะไม่แตะพอมีคำนี้ปั๊บเนี่ยเลิกพูดเรื่องจริงๆดังเดิมว่าไม่ว่าเป็นคนที่บุกรุกป่าเพราะอยู่มาก่อนนะครับท่านก็ถือว่าเจ้าที่ทำผิดกฎหมายชัดเจนเยียวยาข้อเยียวยาเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มองว่าบ้านเนี่ยเป็นแค่เพลิงพักแล้วก็สามารถเผาได้ไม่มีความผิดเลยก็กลายเป็นว่าต้องเยียวยาบ้านด้วยศาลมองว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่ไปเผาบ้านชาวบ้านเนี่ยครับนอกจากบ้านก็จะมีายุ้งฉางมีทรัพย์สินอะไรกันทั้งหมดเนี่ยการเผาทั้งหมดเนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายการกระทำเนี่ยที่ไปเผาเนี่ยครับเป็นการกระทำโดยรู้สำนึกถึงผลเสียหายที่จะเกิดจากการกระทำดังกล่าว คือเจ้าที่รู้ว่าเผาบ้านชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนแน่ทนองนี้นะครับอันนี้ความหมายนะครับทนองนั้นไหมครับมันจึงเป็นเผาทำลายล่ะคือเพิงพักเนี่ยเราก็บอกแล้วเราเข้าไปเนี่ยมันไม่มีใครอยู่แล้วมันเป็นเพิงเป็นกระหน่ำเป็นยุทธการเนี่ยทุกคนเราประกาศแล้วว่าเข้าไปเนี่ยจับกุมหมดเขารู้ว่าเจ้าที่เจอแล้วมีกัญชาไม่มีใครอยู่ในพื้นที่สักคนหนึ่งคือเราเป็นเพิงที่เขาสร้างปี53ถูกใช่เขาทิ้งแล้วใช่แล้วทำไมต้องเผามันเป็นยุทธการที่เราเข้าไปคือของเนี่ยมันเป็นเพิงพักมันเป็นแล้วคุณจะต้องเก็บจากไม้ไผ่พวกนั้นลงมายังไง คุณต้องทำลายทิ้งคุณจะฝังกบเหรอคุณจะจอบไปฝังกบเหรอคุณต้องเลือกนะคุณเป็นเจ้าที่ของรัฐเนี่ยคุณต้องเลือกอย่างหนึ่งว่าคุณจะทำลายทิ้งทำลายให้สภาพคงเดิมกฎหมายเขาเขียนอยู่แล้ว ให้ปรับสภาพเหมือนเดิม ถ้าเป็นเจ้าที่ของรัฐจะทำลายทิ้งทำลายอย่างหนึ่งต้องให้ทำสภาพคงเดิมคุณลื้อลงมาแล้วเป็นกองวัสดุอย่างนั้นใช่ไหมแล้ววันใดเกิดหนึ่งเกิดไฟป่าเข้ามามันไม่เป็นเชื้อเพลิงเหรอหมู่บ้านปุกเรือบางกอยกับจุดที่กระจายอยู่ในป่าเนี่ยแต่ละจุดแต่ละที่ที่มีชาวบ้านอยู่มีชุมมีอยู่หลังนึงเนี่ยเราต้องเดินประมาณ3วันถึง7วันเราเดินเท้าเนี่ย7วัน3วัน7วันคือเราไปหย่อนกลางป่าเลยนะเราเดินไปหาเขาเนี่ยใช้เวลา3วันถึง7วันพอไปไม่ถึงพอไปได้แปลงเดียวเรารู้ข้อมูลว่ามีชาวบ้านบางคนเนี่ยขึ้นไปทำแต่เราไปเนี่ยไม่เคยเจอสักทีหนึ่งไม่ถือว่าก็จะเจอยังไงพอฮอฟจะลงเขาก็ไปไหนแล้วเราก็ไม่อยากไปหาอยู่แล้วเพราะว่าเราเข้าไปเนี่ยมันเหมือนเดินเข้าไปหาลูกปืนเพราะฉะนั้นผมไม่คาดเดาไม่ได้แล้วผมไม่มีจินตนาการว่าเอ้ยตรงนี้เก็บไว้ไม่งั้นคุณก็กบฝังคุณต้องเอาจอบไปขุดกบฝังพวกที่เจ้าของที่นี่ทั้งหมดถึงจะเป็นการทำลายมันเป็นไปได้ไหมล่ะก็ไม่ได้ครับอันนี้วันนี้วางรัฐฐานไว้ชัดเจนว่าเป็นพงพันธุ์อะไรคุณไม่มีสิทธิ์เผานั่นแหละและที่ผ่านมาต้องเรียนนะครับว่าเจ้าหน้าที่ไทยไม่เคยเผาที่ไหนเลยศาลบอกว่าเป็นการใช้อำนาจเกินความจำเป็นไม่สมควรแก่เหตุแค่เดินขึ้นไปหอบกระเป๋าขึ้นไปนี่ก็ถือว่าเกือบจะตายอยู่แล้วแค่ไปดำเนินการทำงานตามหลักวิชาการคือไปเก็บตัวอย่างดินขึ้นมาเพื่อจะประเมินความเสียหายทั้งแพ่งมันก็ยากเย็นแสนเข็ญอยู่แล้ว
แต่คุณจะให้เราไปทำยังไงไปบอกว่าฝังกบเหรอมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการทำลายคือวิธีสุดท้ายก็คือต้องเผาทำลายทิ้งปี53นี่พอเขาเก็บเกี่ยวเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่อยู่กันแล้วมันเป็นเพิงพักที่มันอยู่แล้วก็ล้างแล้วเขาก็ไปอยู่แปลงใหม่ที่กำลังบอกว่ามันเป็นสภาพไม่มีคนมันไม่มีคนอยู่แล้ว 100% ที่เราทำเนี่ยคือคนที่ทำขนาดนั้นได้ก็คือเดรัจฉานคนก็เหตุนี้แหละถามว่าปู่อยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้แผนที่ว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนไม่มีอะไรสักอย่างในการฟ้องศาลเนี่ยไม่มีอะไรสักอย่างเดียวก็มีเขียนแค่ว่าผ้าขาวม้ากางเกงเสื้อยืดมีดขวานกระทะหม้อไหไก่หมูไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ.2504มาตรา22ที่เขาอ้างนะครับทางกระทรวงทรัพยากรครับก็วางวิธีการทำงานไว้มีคู่มือซึ่งเราจะใช้อ้างในศาลด้วยนะครับคู่มือทำงานคู่มือคือว่าพบคนบุกรุกป่านะครับอ้างว่าบุกรุกป่าไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านรีสอร์ทหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่ทำคือไปแจ้งเขาว่าเฮ้ยคุณมีหลักฐานหรือเปล่าเรามีหลักฐานว่าจะเป็นพื้นที่ป่านะไม่ว่าจะเป็นป่าสงวนอุทยานแห่งชาติอะไรก็ตามแต่นะครับถ้าเขาโต้แย้งมาก็เอาโต้แย้งมาดูว่าจริงไหมแต่ถ้าเกิดเขายังไม่เจ้าแดงที่ก็จะติดหมายติดแจ้งไว้เลยว่าเราพบว่าท่านบุกรุกป่าเนี่ยท่านมีเอกสารอะไรมายืนยันรีบเอามายืนยันภายในวันนั้นๆ นะครับมาชี้แจงเจ้าที่ถ้ายังเพิกเฉยอีกให้ติดทั้งสองครับยังทำอะไรไม่ได้นะติดสองบอกเนี่ยทำเทคได้ยื่นแล้วครั้งหนึ่งท่านยังเพิกเฉยอยู่ให้รีบมายื่นด่วนภายในระยะเวลาทั้งที่นี้เพราะงั้นเราจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปถ้าไม่มาก็ดำเนินตามขั้นตอนกฎหมายคือฟ้องศาลต้องฟ้องศาลนะครับศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเข้าไปในบ้านเขตเขาไม่ได้นะฮะที่ผ่านมาที่ไม่เคยเข้าไปนะครับเจอรีสอร์ทในซอยไม่เคยไม่เคยเข้าไปนะจนกว่าจะสิ้นสุดคดีแล้วศาลตัดสินว่าบุกรุกแน่นอนมีความผิดแน่นอนก็ยังไม่กล้าเข้านะครับก็ยังพูดไม่ได้อีกทุนใหญ่ก็ไม่กล้าเข้าวิจิตรการคายก็ถือว่าขอให้แผนกบังคับคดีของศาลเนี่ยเข้าไปครับพอดีเราเข้าไปเจรจาแล้วเรามีหนังสือที่จะขอให้เขาไปเจรจาเนี่ยอันนี้ก็คือตามมาตรา22ถามว่าแล้วอบต.ที่ไปกับผมเนี่ยเขาก็ไปเจรจาแล้วคนที่พูดได้เนี่ยถ้าผมพูดได้เนี่ยผมจะเอาอบต.ไปทำไมเพราะฉะนั้นในการที่จะไปปิดป้ายประกาศเนี่ยมันไม่เป็นไปได้ผมจะเอาอะไรภาษาไทยไปปิดตรงไหนแล้วผมจะต้องมีไปรษณีย์ตรงไหนเพราะมันบอกมันไม่มีใครที่รู้ตัวอยู่ตรงนั้นเราไม่รู้ว่าอะไรใครอยู่ตรงนั้นสักคนหนึ่งมันไม่มีอะไรสักอย่างนึงอ่ะใช่มันเป็นมีแต่เพิงกับป่าที่เราต้องเข้าไปแค่เราจะเข้าไปแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันจะยิงเราวันไหนอันนี้พูดแบบภาษาแบบลูกทุ่งเลยนะเขาจะยิงพวกผมวันไหนผมยังไม่รู้เลยแต่จะให้เราไปปิดป้ายงั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะการทำงานทุกครั้งเราแปลภาพถ่ายดาวเทียมเราสำรวจภาคพื้นเราเจรจาเราพูดคุยเราทำงานมาหมดแล้วเราถึงวันนี้ศาลก็ยังอ่านด้วยซ้ำว่าในการเดินเข้าไปเนี่ยการยากลำบากแล้วการเข้าไปแต่ละครั้งต้องใช้เครื่องบินปีกหมุนไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปแล้วไปถึงปั๊บก็ไปบอกเขาว่าใช้ไม่ได้หรือว่าประชุมแต่เรามีการประชุมชาวบ้านโดยผู้ใหญ่ลอยกับรีบก็ประกาศให้ชาวบ้านทุกครั้งทุกเดือนถามว่าผู้ใหญ่บ้าน2หมู่บ้านเนี่ยประกาศเสียงตามสายประชุมผู้ใหญ่ประชุมประจำเดือนเนี่ยบอกชาวบ้านทุกคนว่าห้ามเข้าไปข้างในใครไปปลูกถือว่าผิดกฎหมายประกาศทุกครั้งแต่ถามว่าต้องลงประจำวันไหมนี่มันเป็นพฤตินัยสิ่งนี้ที่อยากจะสะท้อนให้เห็นว่าผมทำทุกอย่างตามมาตรา22ปฏิบัติการครั้งนี้มันดังเพราะสื่อบินไปกับเจ้าที่ด้วยแล้วถ่ายภาพออกมาโดยเฉพาะยิ่งภาพในการเผามันปั่นจริง
แล้วก็มาเสนอในทีวีสมัยก่อนมีทีวีมีแค่3579ใช่มั้ยนะฮะนะครับเสนอในภาพเป็นฮีโร่การเผาเนี่ยเป็นสิ่งที่งดงามสิ่งที่ดีคนเผาคือฮีโร่รักษาชาติไทยแล้วก็ยิ่งภาพการเผาเนี่ยยิ่งถือว่าเป็นชาติภาพที่สุดยอดนะครับต้องเห็นไฟการเผาว่าจะว่านี่ก็เป็นหลักสำคัญฟ้องและเจ้าที่เองก็ทำรายงานตัวนี้ออกมาว่ามีภาพเผายังไงโรงใหญ่ก็คือหน่วยงานปปส.มีทหารทัพเรือเสือพลร.9จังหวัดกาญจนบุรีมีตำรวจสืบภาค7มีตำรวจจังหวัดเพชรบุรีมีฝ่ายปกครองมีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมัน7หน่วยงานที่มีอยู่ซึ่งต้องประชุมประชุมก่อนทุกครั้งประชุมก่อนไม่ประชุมก่อนทุกครั้งคือแผนนี้ต้องผ่านจังหวัดผู้ว่าราชการรับทราบแล้วก็ทำงานแต่ละครั้งก็ต้องมาเขียนรายงานแล้วก็ทำงานเพราะต้องขอฮอทั้งหมดเนี่ย3ลำเขาปลูกปี52เก็บเกี่ยวปี53แล้วก็ไปปลูกปี54ใหม่ปี54เนี่ยแปลงใหม่เนี่ยเราเข้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะฮอมลงไม่ได้ฮอเราลงได้ก็คือปี53เพราะว่าเราทำแผกฮอไว้แล้วก็เปิดไปอยู่แล้วเราลงได้แล้วก็ทิ้งไปแล้วเราถึงเข้ามาทำลายแปลงเก่าเราถึงเข้ามาทำลายแปลงเก่ามองว่าบ้านบางคอยบนบ้านใจแผ่นดินเนี่ยที่ปู่เขาอี้อยู่บ้านอยู่ดั้งเดิมนะครับเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงมุงเล็บปากากะยอในเขตอุทยานชาติแก่งกระจานไม่ได้บุกรุกใหม่อยู่ที่นั่นมาเก่าแก่แล้วกี่ปีก็ว่าก็ว่าไปครับดั้งเดิมนี้ต้องเก่าแก่แน่นอนแต่กี่ปีก็ว่าไปนะครับครับแล้วเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเป็นคำตามกฎหมายมีในกฎหมายรัฐธรรมนูญมีเรื่องสิทธิมีเรื่องอะไรมารองรับใช่ครับ